สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องประชุมของเทศบาลตำบลแม่ใจครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ร่วมกับคณะทำงานของเทศบาลตำบลแม่ใจพร้อมทั้งหัวหน้าทีมที่จะส่งนักกีฬาลงทำการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลแม่ใจครับและตอนนี้เราได้ข้อสรุปแล้วผมก็อยากจะให้ทางเทศบาลตำบลแม่ใจได้แถลงการนะพูดอย่างเป็นทางการเลยว่าตอนนี้ทางเทศบาลตำบลแม่ใจกำลังจะมีโครงการการแข่งขันฟุตซอลตรงนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็กิจกรรมนี้จะสนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาได้อย่างไรก็ตอนนี้ครับทั้งทีมงานได้พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเรามาชมการแถลงของทีมงานกันครับผมเชิญเลยครับผมครับสวัสดีนะครับผมนะครับนายรังสิตนะครับในนามเป็นตัวแทนของคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่ใจนะครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนะครับในการแข่งขันฟุตซอลนะครับของเทศบาลตำบลแม่ใจประจำปีงบประมาณ2566ครั้งที่1นะครับในส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณธนมาศสมวันนะครับหัวหน้าองค์การศึกษาเป็นคนชี้แจงครับผมครับครับผมก็ในเบื้องต้นนะครับโครงการนี้ที่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัตินะครับงบประมาณรายจ่ายพ.ศ. 2566ก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างนะครับให้เด็กเยาวชนประชาชนในเขตพื้นที่นะในการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับตลอดจนถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับการจัดยาเสพติดก็เทศบาลตำบลแม่ใจนะครับโดยการนำของท่านนายกนาวาอากาศเอกสุรชิตดวงจันทร์นะครับนายกที่สมุทรีตำบลแม่ใจก็ได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับของการออกกำลังกายนะก็ได้สนับสนุนงบประมาณนะครับส่วนหนึ่งในการดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งการแข่งขันก็จะถูกกำหนดขึ้นในวันที่15กรกฎาคม2566นะครับที่จะถึงนี้นะครับวันเสาร์นะครับก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับที่สนใจในเรื่องของกีฬาฟุตซอลนะครับก็ไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจนะครับลูกหลานของบ้านเรานะครับในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการสร้างเด็กนะครับการสร้างเด็กให้เล่นกีฬาฟุตซอลนะครับก็ต้องสร้างมาตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนเยาวชนนะครับเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่นักกีฬามืออาชีพที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับจังหวัดหรือว่าระดับภาคระดับประเทศต่อไปนะครับก็เทศบาลตำบลแม่ใจได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายนะครับก็ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะดำเนินการแข่งขันในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นนะครับก็บอกเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประชาชนนะครับที่สนใจเข้าไปร่วมเชียร์ร่วมชมให้กำลังใจนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้ตามวันเวลาที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับก็คือวันที่15กรกฎาคม2566ที่สนามกีฬาฟุตซอลของเทศบาลตำบลแม่ใจนะครับในกิจกรรมครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกี่ทีมแล้วก็ทีมจากไหนบ้างครับผมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมดจะมีเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งครับ2ฝั่งก็คือในส่วนของเทศบาลตำบลแม่ใจกับเทศบาลตำบลสีถ้อยครับซึ่งทํา MOU กันนะครับทั้ง2อปทครับหรือว่า2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีในรุ่นของอายุ12ปีครับเยาวชนรุ่นอายุ15ปีนะครับแล้วก็อายุ18ปีแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับประกบคู่นะครับทั้งหมดรวมก็8ทีมครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วตอนนี้ผู้จัดการทีมที่มาร่วมประชุมในวันนี้ด้วยก็มีใครบ้างครับแนะนำตัวสักนิดนึงนะครับผมเริ่มจากคุณตองนะครับผมครับผมวันชัยนาสาครับครูยังบ้านเวชใจครับทีมรุ่น12ปีของเทศบาลตำบลแม่ใจครับรวมทั้งทีมคณะกรรมการด้วยเป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินด้วยครับผมครับผมขอบคุณครับท่านต่อไปครับครับผมชายเดินคำจากตำบลแม่ใจสีถ้อยครับเป็นโค้ชของทีมรุ่นมัธยมนะครับจะมีทั้งเขตของเทศบาลตำบลแม่ใจแล้วก็เทศบาลมูลสีถ้อยนะครับครับผมขอบคุณครูสมชายครับท่านต่อไปครับผมครับผมพั
นกจวิชาวัฒนาคุณครับเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็เป็นตัวแทนของนักกีฬาเทศบาลสีถ้วยครับผมมีทีมอายุ12ปีแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับสองทีมครับสอทอนบนะครับท่านต่อไปแนะนำตัวหน่อยครับผมผอ.ครับจีราวันศรีพิบูลพุ่มในการกองการศึกษาเทศบาลตำบลเมจาเจ้าจริงที่เจ้าที่ได้ร่วมกับเทศบาลสีถ้วยนะเจ้าเนาะในการจัดแข่งขันฟุตซอลในปีนี้เจ้ามีทั้งเด็กเยาวชนและก็ประชาชนเจ้าครับแนะนำตัวหน่อยครับท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อนางทิพากรใจเที่ยงค่ะและวิชาการศึกษาค่ะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ร่วมเป็นทีมที่ในการสนับสนุนในการแข่งฟุตซอลในครั้งนี้ค่ะครับสวัสดีครับผมนายฤทธิชัยจุฬาคัมนะครับผู้ช่วยเจ้าพนักงานผู้ประการกรมการศึกษานะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ทางเทศบาลเมืองแม่ใจได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนะครับขึ้นในปีประมาณ2566นะครับก็ตามความคิดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ให้เด็กเยาวชนนะครับได้มีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมศึกษาแล้วก็ร่วมเล่นกีฬาการออกกำลังกายนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมตอนนี้ครับผมก็แนะนำตัวอีกคนนึงนะฮะก็ถือว่าต้องขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลแม่ใจที่ให้โอกาส G-Folk ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์นะฮะกิจกรรมในการแข่งขันฟุตซอลครั้งนี้ด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต่อๆไปนะฮะถ้าหากมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกก็จะได้รับเกียรติมาเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยก็ฝากด้วยนะฮะพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจครับใครว่างวันที่15นี้นะฮะกรกฎาคมตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะฮะเรามาเชียร์มาให้กำลังใจน้องๆเด็กๆลูกหลานของเรานะฮะที่สนามฟุตซอลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่ใจหนองเล็งทรายครับถ้าอย่างไรก็อย่าลืมติดตามความคืบหน้ากันต่อไปว่ากิจกรรมนี้จะไปในทิศทางไหนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ใครจะชนะอย่าลืมคอยติดตามนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ